ี้จะสามารถรับผู้โดยสารได้ในช่วงเวลา1ช่วงเวลานะครับสามารถรับได้ 1,500 คนต่อช่วงเวลาก็ประมาณ4เท่าของเทอร์มินอลที่เราอยู่ในปัจจุบันที่เราไปเรียนแบบท่าอากาศยานของที่สนามบินโลกมันก็จะใหม่กับเขาหน่อยแต่รูปแบบใกล้เคียงเลยว่าเราไปเอามาตรฐานเดียวกันนี่เราปรับปรุงให้ตรงกับเราจริงๆใกล้กันใกล้เคียงกันเราใหญ่เคียงคือถามว่าท่าเนี้ยเกิดมาเนี่ยแล้วตอนนี้ของประสบการณ์เนี่ยมีทั้งสายการบินยุโรปครับมีผู้โดยสารที่อยากมาลงเราแล้วก็ยังเหลืออาหารเนาะฟินที่อยากขยายเนี่ยอยากให้เราใหญ่ขึ้นเขาเจอเรื่องที่เขาแย่สองสามวันเดียวมีผู้ชายมาลงเราจะเราจะได้ทางที่ดีอย่างนี้เนี่ยมาพาในสองข้างเราจะเป็นแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะต้องเอารถไปรับลงไปว่าตัวที่สามมาก็มารอเลยนะครับมันก็สามารถแท็กซี่มาได้เลยนะครับลงบนเวด้านแล้วก็วิ่งมาเลยเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าด้านนี้ก็ได้คือหลักผมก็นั่งไปรอ